สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับทางช่องทาง Facebook Live NASTA สวทช. Fanpage กับผมเล็กสัญชัยคูบุญครับครับและผมแป๊ะสราวุธโตเจริญครับซึ่งเราสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรม R&D Sharing ประจำวันนี้ครับสำหรับกิจกรรม R&D Sharing นะครับก็จะเป็นเวทีที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานวิจัยของนักวิจัยของสวทช.นะครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายนะครับแล้วก็ได้นำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายนี้ไปพัฒนาแล้วก็คิดค้นงานวิจัยครับที่สามารถใช้ได้จริงแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนครับใช่แล้วครับและนะครับหากทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับใน R&D Sharing นะครับในปีที่ผ่านมานะครับยังจำกันได้ไหมครับว่าคราวที่แล้วเราพูดกันถึงหัวข้ออะไรนะครับท่านที่อยู่ในหน้าจอนะครับสามารถที่จะลองพิมพ์นะครับในส่วนของช่องทางแมสเสจทาง Facebook ได้เลยนะครับครับคำตอบก็คือนะครับในปีที่แล้วเราพูดถึงนักวิจัยภัยสู้ภัยโควิดครับเอาละครับในรอบนี้นะครับแม้ว่าโควิดยังอยู่นะครับงานวิจัยยังต้องเดินหน้านะครับเศรษฐกิจยังต้องไปต่อไปนะครับดังนั้นธีมของงานในครั้งนี้ครับก็จะเป็นถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ DCT ครับซึ่งนะครับวาระนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญเป็นอย่างมากนะครับที่นักวิจัยไทยเองนะครับจากหลากหลายหน่วยงานได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับซึ่งจะเป็นในหลากหลายสาขาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรนะครับซึ่งสำคัญมากๆต่อประเทศไทยอาหารสุขภาพนะครับการแพทย์พลังงานวัสดุนะครับและเคมีชีวภาพนะครับรวมถึงในภาคส่วนของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับและนะครับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของประเทศเราให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนะครับการใช้ความรู้เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเราให้มีการเติบโตนะครับอย่างมีคุณภาพและก็ยั่งยืนสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศนะครับแม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่เป็นวิกฤตต่างๆก็จะทำให้ประเทศของเราสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วครับครับใช่แล้วครับสำหรับในปีนี้นะครับทุกท่านนะครับจะได้พบกับนักวิจัยของสวทช.ทั้งหมด11ท่านครับซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะมาร่วมถอดรหัสนะครับงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะครับเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับตลอดช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับถึงสิงหาคมครับเวลาประมาณ10โมงนะครับถึง10โมง40นะครับซึ่งช่องทางสามารถรับชมได้ทาง Facebook Fanpage NSTDA ขสวทช.ครับและสำหรับใครที่พลาดการรับชมสดนะครับสามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้ที่ทาง NASDA Podcast นะครับที่แอปพลิเคชัน Spotify นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือช่องทาง NASDA NASDA YouTube นะครับ NSTDA NSTDA สวทช.พิมพ์เข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า NSTDA ก็จะสามารถเจ อช่องทางนี้นะครับสามารถไปรับชมกันได้ใครที่กำลังรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสดนะครับพร้อมกับเราในวันนี้เราณเวลา10โมงหรือจะรับชมย้อนหลังนะครับสามารถแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วก็นักวิจัยของสวทช.ได้ครับครับใช่แล้วครับก็หลายๆท่านนะครับที่รับชมจะมีหลายช่องทางเลยนะครับทั้งสดนะครับแล้วก็ย้อนหลังนะครับแต่อยากให้อยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับท่านใดที่ฟังอยู่คนเดียวส่งลิงก์ให้เพื่อนนะครับทำงานไปฟังไปนะครับเป็นความรู้ให้กับทุกท่านนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่ทุกท่านอยากจะทราบว่ารหัสแรกที่จะมาไขสู่ทางด้านของ DCG เนี่ยจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาในหัวข้อของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยนะครับด้วยเทคโนโลยีจีโนมนะครับว่านะครับเราจะสามารถนำองค์ความรู้นะครับที่ทางนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในส่วนของการพัฒนาพันธุ์ไม้ได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งนะครับในธีมของ R&D Sharing นะครับต้องย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับว่านักวิจัยสวทช.เราทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงครับครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับดร.วิลันดาภูตคามนะครับจากศูนย์โอมิกส์แห่งชาติของสวทช.นะครับหรือดร.นิชครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่นิชนะครับได้เลยครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยจะทราบแล้วว่าพี่นิชเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีจีโนมนะครับอยากให้พี่นิชเล่าให้ผู้ชมนะครับฟังกันสักนิดนึงว่าตัวเทคโนโลยีจีโนมเนี่ยครับมันคืออะไรครับแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรได้เลยค่ะก็เทคโนโลยีจีโนมนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแหละแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะจีโนมเนี่ยก็คือข้อมูลสารพันธุกรรมนะคะที่อยู่ในเซลล์ของเราหรือว่าอาจจะคุ้นกับคำว่า DNA นะคะข้อมูลทางจีโนมเนี่ยทุกคนมีสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะคะตั้งแต่ไวรัส
ย้ายไปจนถึงกระทั่งราแบคทีเรียสัตว์แล้วก็มนุษย์เราเองนะคะข้อมูลทางจีโนมเนี่ยก็มีความสำคัญมันเป็นการบ่งบอกคล้ายๆเหมือนเป็นกับแม่พิมพ์หรือว่าบลูพรินท์นะคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นๆจะมีหน้าตายังไงจะทำอะไรได้บ้างทีนี้เทคโนโลยีทางจีโนมก็เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาลำดับเบสของ DNA เหล่านี้แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่างๆได้เดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เราอยู่ด้วยกันกับมันมา2ปีกว่าๆแล้วเนาะโคโรนาไวรัสก็มีสารพันธุกรรมนะคะในกรณีของโคโรนาไวรัสเนี่ยจีโนมมันเป็น RNA ไม่ใช่ DNA แต่ว่าก็เป็นข้อมูลฐานจีโนมเหมือนกันตอนที่เราจะแบ่งแยกว่าเป็นสายพันธุ์อู่ฮั่นสมัยโบราณนะคะหรือว่าเป็นอัลฟาเบต้าเดลต้าปัจจุบันนี้เป็นโอไมครอนก็ใช้ฐานข้อมูลจีโนมหรือว่าข้อมูล DNA ของไวรัสเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวบอกว่าเป็นสายพันธุ์ไหนหรืออีกกรณีนึงนะคะที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเมื่อหลายปีที่แล้วที่แองเจลินาโจลี่นะคะดาราฮอลลีวูดชื่อดังเลยเนี่ยทำการตรวจ DNA นะคะเรามีฐานข้อมูลของมนุษย์อยู่นะคะฐานข้อมูล DNA ของมนุษย์อยู่ทำให้แองเจลินาเนี่ยตรวจได้ว่าเธอมีมิวเทชันหรือว่ามีการกลายพันธุ์ที่ยีนนึงที่อาจจะทำให้เธอเป็นมะเร็งเต้านมได้เพราะว่าแองเจลินาเนี่ยเขากลัวมากว่าเขาจะเสียชีวิตตอนที่เขายังอายุไม่เยอะเหมือนกับที่คุณแม่เขาเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมนะคะเขากลัวว่าลูกๆเขาจะต้องเติบโตมาโดยที่ไม่มีแม่เขาก็เลยตรวจ DNA เขาแล้วก็เราเนี่ยก็ได้ใช้ข้อมูลจีโนมนี่แหละบ่งบอกว่าแองเจลิน่าเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเขาก็เลยตัดสินใจที่ตัดเต้านมทั้งสองข้างเพื่อเป็นการให้การป้องกันนะคะแล้วก็ตัดรังไข่ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่เราสามารถใช้ข้อมูล DNA ฐานข้อมูล DNA หรือว่าข้อมูลจีโนมในชีวิตประจำวันทางการแพทย์ตอนนี้ก็ใช้เยอะเลยค่ะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่พี่นิกได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วก็หลายๆสถานการณ์เราคุ้นเคยกับมันแต่เราไม่รู้ว่ามันคือการใช้เทคโนโลยีจีโนมครับอย่างเช่นการสายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสหรืออย่างที่พี่นิกยกตัวอย่างครับอย่างคุณแองเจลินาโจลี่เองครับทีนี้ในโรคอื่นๆนะครับพี่นิกมันสามารถแบบว่าพอจะใช้เทคโนโลยีจีโนมเข้ามาแบบอันนี้ได้ไหมครับได้ค่ะก็คือถ้าเรามีฐานข้อมูลของจีโนมของมนุษย์อยู่แล้วนะคะเราก็จะทราบว่ายีนไหนเกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบอะไรในร่างกายนะคะตอนนี้ก็มีเครื่องหมาย DNA หลายๆเครื่องหมายเลยที่สามารถทำนายการเกิดโรคในมนุษย์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคมะเร็งต่างๆโรคอัลไซเมอร์คือตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะเริ่มเคยได้ยินแล้วว่ามีการตรวจ DNA เพื่อที่ทำนายว่าเราจะมีโอกาสเป็นโรคนั้นๆไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขาว่าใครอยากรู้หรือเปล่าว่าตัวเองมีโอกาสจะเกิดโรคไหมแล้วก็มีการนำเข้ามาใช้ทางด้านการแพทย์เยอะด้วยนะคะอย่างเช่นการตอบสนองของคนไข้ต่อยาต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีการดูที่ลำดับซีเควนซ์ของ DNA แล้วนะคะดูที่ระดับฐานข้อมูลจีโนมเลยว่าอย่างเช่นคนไข้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยจะตอบสนองกับยาชนิดนี้ไหมก็ดูที่ฐานข้อมูล DNA ได้ครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเทคโนโลยีจีโนมเนี่ยจะเข้ามาช่วยเราในด้านไหนได้บ้างถูกไหมครับใช่ครับฟังจากพี่นิกแล้วนะครับได้เห็นเลยว่าเทคโนโลยีจีโนมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจริงๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะครับนอกจากนะครับในส่วนของคำถามที่ผมและน้องแปะได้เตรียมมานะครับท่านผู้ชมที่รับฟังเราอยู่ทางช่องทางไลฟ์นะครับตอนนี้เรามีทีมงานที่คอยที่จะในส่วนของรับคำถามเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกับคลินิกของเราโดยตรงเลยนะครับดังนั้นหากท่านใดมีคำถามในช่วงเวลานี้นะครับรับฟังไปก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเราจะคัดเลือกคำถามเข้ามาถามแบบสดๆกันตรงนี้เลยนะครับเข้าสู่ในส่วนของงานที่เข้าใกล้ในวันนี้มากขึ้นครับคลินิกเราพูดถึงจีโนมแล้วนะครับแล้วในปัจจุบันครับในทางด้านการใช้ประโยชน์ทางด้านพันธุ์พืชเนี่ยเรานำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับตอนนี้นะคะเทคโนโลยีจีโนมก็เอาไปใช้เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิดเลยนะคะทั้งไทยในต่างประเทศเองยกตัวอย่างนะคะอย่างในประเทศไทยเองเนี่ยพืชเศรษฐกิจหลักๆก็คือข้าวนะคะทุกคนก็ทราบดีนะคะข้าวปาล์มน้ำมันยางพาราเนี่ยนะคะอย่างยกตัวอย่างในกรณีของข้าวเนี่ยปกติในการปรับปรุงพันธุ์ใช่ไหมคะก็จะทำการปรับปรุงพันธุ์โดยการนำพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีๆข้าวลักษณะดีที่เราต้องการก็อย่างเช่นข้าวหอมข้าวที่ทนโรคนะคะทนแล้งแล้วก็ทนน้ำท่วมในเวลาเดียวกันด้วยทีนี้เนี่ยอาจจะนำพ่อแม่พันธุ์ที่ทนโรคนะคะพอทนโรคแม่ทนแล้งผสมกันลูกก็จะมีลักษณะที่ทนโรคและทนแล้งแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกตัวไหนทนโรคและทนแล้งพร้อมๆกันก็ต้องเอาไปปลูกก่อนแล้วก็รอดูลักษณะนั้นนะคะทีนี้พอผ่านไปรอบนึงได้ลูกที่ทนแล้งทนโรคมาแล้วอยากได้ลูกที่ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมด้วยก็ผสมอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เลือกทำอย่างเงี้ยไปหลายๆรอบซึ่งมันเสียเวลามากเลยค่ะดร.เล็ก คือมันใช้เวลาเป็นหลายปีอะอาจจะเป็น10ปีเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีจีโนมเข้ามาช่วยนะคะ
เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามีฐานข้อมูลจีโนมข้าวเนี่ยเรารู้ว่ายีนไหนที่ทำให้ข้าวหอมนะคะยีนไหนที่ทำให้ข้าวทนโรคยีนไหนที่ทำให้ข้าวทนแล้งเราก็ใช้เครื่องหมาย DNA เนี่ยค่ะช่วยในการคัดเลือกเลยเราสามารถนำพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีๆต่างๆเหล่านี้นะคะผสมกันแล้วก็ปลูกลูกขึ้นมาไม่จำเป็นต้องรอดูลักษณะทางกายภาพเลยเรียกได้ว่าตัดใบมานะคะสกัด DNA ตรวจได้เดี๋ยวนั้นเลยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีอาจจะปีหรือ2ปีนะคะสามารถได้พันธุ์ข้าวสุดยอดพันธุ์ข้าวไทยที่แบบหอมมะลิด้วยนะคะทนแล้งทนโรคทนแมลงทนน้ำท่วมรวดเร็วย่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์ขึ้นเยอะนะคะอย่างที่ศูนย์โอมิกแห่งชาติเองเนี่ยก็ได้ทำการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับความสูงของลำต้นปาล์มน้ำมันเนื่องจากเกษตรกรไทยนะคะอยากได้ปาล์มน้ำมันต้นเตี้ยเก็บเกี่ยวง่ายเนาะแล้วก็ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็นานขึ้นเพราะว่าปาล์มไม่สูงเกินเราก็ค้นหาแล้วก็ทำการค้นหาเครื่องหมาย DNA จากฐานข้อมูลจีโนมของปาล์มน้ำมันเนี่ยแหละค่ะว่ามียีนไหนที่ควบคุมความสูงอยู่แล้วเราก็ได้เครื่องหมาย DNA ที่สามารถทำนายได้ว่าปาล์มน้ำมันต้นไหนเนี่ยน่าจะเป็นต้นเตี้ยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอ5ปี10ปีไม่ต้องรอดูในฟิลด์ในแปลงปลูกนะคะย่นระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์ได้เยอะเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะครับในมิติของพืชเศรษฐกิจนะครับทั้งที่พี่นิกได้เล่าให้ฟังนะครับทั้งในส่วนของข้าวแล้วก็ปาล์มน้ำมันนะครับสามารถนำมาใช้ลดกระบวนการลดระยะเวลาในเรื่องของกระบวนการที่จะทำให้เราสามารถได้ตัวของต้นพันธุ์ข้าวที่น่ารับประทานทานโรคแล้วก็โตได้ไวและเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของปาล์มน้ำมันก็ถือว่าเทคโนโลยีจีโนมเองสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการกระตุ้นพืชเศรษฐกิจได้ดีทีเดียวเลยครับครับและอย่างเมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นพันธุ์พืชทั่วไปนะครับอย่างพี่นิกอธิบายและเล่าให้เราฟังสักนิดนึงครับกับการเอาเทคโนโลยีจีโนมเนี่ยมาใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัตว์เรื่องพืชอย่างนี้นะครับอยากให้พี่นิกเล่าให้เราฟังสักนิดนึงครับว่ามันมีพันธุ์ไม้อะไรบ้างที่ตอนนี้เราเอาเทคโนโลยีจีโนมเข้าไปแบบทำงานเข้าไปอนุรักษ์นะครับได้ค่ะก่อนพันธุ์ไม้ไทยนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีจีโนมมันใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยเพราะอย่างที่นิกพูดตอนแรกนะคะว่าทุกชนิดพืชสัตว์ยาลาแบคทีเรียอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีจีโนมของตัวเองหมดนะคะถ้าเราทราบฐานข้อมูลจีโนมตรงนั้นเนี่ยเราสามารถนำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้เพื่อไม่ว่าจะเป็นคัดเลือกพันธุ์หรือว่าดูความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะช่วยในการอนุรักษ์อย่างในกรณีของพืชที่เราต้องการอนุรักษ์ในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ทางศูนย์โอมิกแห่งชาติมีนะคะจะเป็นโครงการอนุรักษ์พืชป่าชายเลนนะคะหลายสิบชนิดเลยที่เรารวบรวมฐานข้อมูลทางด้านจีโนมของพืชเหล่านี้นะคะสร้างขึ้นมาเองบ้างรวบรวมจากที่อื่นบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเราอยากจะรู้ว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนเนื่องจากระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสปีชีส์นั้นๆมากๆนะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างง่ายๆดีกว่าคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมมันแปลว่าอะไรเนาะอย่างตัวอย่างคนแล้วกันนะคะใกล้ๆตัวที่สุดอย่างคนเรามนุษย์เราเนี่ยก็มีความหลากหลายทางพันธุกรรมอยู่นะคะมนุษย์เรามีหลายเชื้อชาติเลยมีตั้งแต่คนขาวนะคะในยุโรปในอเมริกานะคะคนเอเชียคนอเมริกาใต้นะคะลาติโนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีพวกแอฟริกันนะคะทางด้านแอฟริกาแอฟริกาใต้ความหลากหลายของเชื้อชาติเนี่ยก็ช่วยให้มนุษย์เราสามารถอยู่รอดได้สมมุติว่าวันนึงเกิดโรคร้ายแรงขึ้นมาที่อาจจะตามโควิดมาแล้วโรคร้ายแรงนี้อาจจะมีกลุ่มคนบางเชื้อชาติที่แบบเซนซิทีฟกับโรคนี้เป็นพิเศษอาจจะเสียชีวิตไปเยอะกว่ากลุ่มคนเชื้อชาติอื่นแต่ว่าอย่างน้อยๆมนุษย์เราก็ยังอยู่ต่อไปนะคะยังไม่สูญพันธุ์เพราะว่ามีบางเชื้อชาติยังอยู่รอดแต่ลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอุกกาบาตชนโลกตู้ระเบิดนะคะขั้วโลกตั้งแต่ซีกโลกเหนือตายหมดเลยเหลือแต่มนุษย์เชื้อชาติที่อยู่ทางด้านใต้แล้วเนี่ยแล้วเจอโรคซ้ำมาอีกแล้วบังเอิญว่าคนกลุ่มที่เหลืออยู่เนี่ยเซนซิทีฟกับโรคพวกนี้นะคะเสียชีวิตไปอีกมนุษย์เราก็จะใกล้สูญพันธุ์เข้าไปอีกหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้อันนี้คือความหลากหลายทางพันธุกรรมมันสำคัญเนาะยิ่งมีความหลากหลายเท่าไหร่โอกาสที่เราจะอยู่รอดเวลาเจอกับสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นเกิดโรคเกิดอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษหรือว่าเกิดน้ำท่วมอะไรเงี้ยโอกาสที่เราจะอยู่รอดจะมีเยอะขึ้นนะคะถ้าเทียบกับป่าชายเลนเนี่ยอุกกาบาตก็เหมือนมนุษย์เราเนี่ยแหละที่เราไปทำลายมันก็คือการทำลายป่าชายเลนตัดไปซะเยอะอะไรเงี้ยค่ะความหลากหลายทางพันธุกรรมของเขาก็เหลือน้อยลงโอกาสที่เขาจะอยู่รอดในอนาคตเนี่ยก็จะมีน้อยลงนะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือเราสามารถนำเทคโนโลยีจีโนมเนี่ยเข้ามาช่วยในการประเมินได้ว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เหลืออยู่เนี่ยสูงต่ำขนาดไหนเราควรจะ
โฟกัสหรือว่าควรจะอนุรักษ์สปีชีส์ไหนเป็นพิเศษก่อนหรือเปล่านะคะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่นิกเล่าเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพชัดเจนเลยอย่างที่บอกว่าความหลากหลายยิ่งเยอะเรายิ่งรู้ว่ากลุ่มไหนเซนซิทีฟแบบไหนอะไรเงี้ยถูกต้องไหมครับทีนี้ครับอยากให้พี่นิกช่วยเล่าแรงบันดาลใจได้ไหมครับว่าอะไรในการจุดประกายให้การทำวิจัยครั้งนี้ครับที่ทำกับเทคโนโลยีโนมีแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงแบบมาจับทำอะไรเรื่องนี้ครับได้ค่ะก็คือเทคโนโลยีจีโนมจริงก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดว่ามันอยู่ไกลตัวจับต้องไม่ได้การประยุกต์หลักๆเลยแรกๆนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแพทย์ก่อนเนาะก็คือเอามาใช้เกี่ยวกับมนุษย์เรานะคะดูเรื่องการรักษาโรคดูเรื่องการทำนายการเกิดโรคนะคะหลังจากนั้นก็เอามาประยุกต์ใช้กับพืชเศรษฐกิจก็ดูการปรับปรุงพันธุ์หลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปแล้วข้าวปาล์มน้ำมันยางพารานะคะแล้วก็ยังมีพืชอีกหลายชนิดเลยพืชสวนครัวพืชอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับปรุงพันธุ์ได้ด้วยเทคโนโลยีจีโนมทั้งนั้นนะคะแตงกวามะเขือเทศแตงโมเมลอนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็คิดกันว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีจีโนมเนี่ยมันกว้างมากเนื่องจากว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีจีโนมหมดเลยเราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ตอบโจทย์อื่นๆได้ที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจหรือทางการแพทย์นะคะเราก็เลยเริ่มมองเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประกอบกับว่านักวิจัยจากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองเนี่ยก็ได้ติดต่อที่ห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนมนะคะทีมวิจัยจีโนมิกของเราที่ศูนย์โอมิกแห่งชาติสวทช.เข้ามาด้วยว่าอยากจะให้ช่วยนำเทคโนโลยีจีโนมที่เรามีอยู่เนี่ยมาดูว่าจะช่วยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่ป่าชายเลนได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าป่าชายเลนในเมืองไทยเองเนี่ยก็โดนทำลายไปค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะคะก็คือไม่ใช่แค่เมืองไทยหรอกที่จริงทั่วโลกเลยป่าชายเลนทั่วโลกเนี่ย10-20 ปีที่ผ่านมานี่หายไปเกินครึ่งแล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยก็คือเราต้องพยายามอนุรักษ์มันไว้แล้วล่ะตอนนี้ไม่งั้นอีกหน่อยมันถ้ามันเริ่มสูญพันธุ์ไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วนะคะเราก็เลยคุยกับทางนักวิจัยทางทช.ว่าเราอยากที่จะสร้างเนื่องจากว่าพืชป่าชายเลนเนี่ยพืชบางชนิดเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะแถบเซาท์อีสต์เอเชียเท่านั้นแถบบ้านเรานะคะไม่ได้มีทั่วโลกเป็นพืชที่ค่อนข้างจะจำเพาะกับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีนักวิจัยต่างประเทศศึกษาเยอะมากเราอาจจะต้องทำการสร้างฐานข้อมูลจีโนมขึ้นมาเองอันนี้เราก็มีโครงการนะคะสร้างฐานข้อมูลจีโนมของพืชป่าชายเลนทั้งหมด15ชนิดก็จะเป็นพวกกลุ่มโปร่งแดงโปร่งขาวนะคะโปร่งหมูมีกลุ่มพังกาถั่วขาวถั่วดำนะคะลำแพนหินมีหลายชนิดที่กำลังจะสูญพันธุ์อย่างเช่นพวกหลุมพ่อทะเลนะคะงอนไก่ใบเล็กหลังจากที่เราทำการคุยกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสร้างฐานข้อมูลจีโนมก่อนนะแล้วก็ใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้แหละประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของแต่ละสปีชีส์ที่อยู่ในป่าชายเลนในเมืองไทยก็พบว่าบางสปีชีส์ก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างสูงอยู่นะคะเป็นข่าวดีแต่ว่าก็มีหลายๆสปีชีส์ที่เริ่มจะไปแล้วถึงว่าอีกนิดนึงก็จะสูญพันธุ์แล้วนะคะเรากลัวแล้วแหละว่าสปีชีส์ไหนจะสูญพันธุ์ตอนนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเองก็มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์สปีชีส์เหล่านั้นนะคะพยายามช่วยทำการปลูกป่าหรือว่าทำการช่วยอนุรักษ์ให้เขาอยู่ต่อไปได้เพื่อที่ว่าความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเองก็จะยังได้สูงอยู่เหมือนเดิมด้วยค่ะครับก็หลังจากที่ได้ฟังแรงบันดาลใจจากพี่นิกนะครับก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของการทำงานวิจัยทางด้านป่าชายเลนนั้นนะครับค่อนข้างมองถึงระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นการใช้เทคโนโลยีทางด้านจีโนมเนี่ยก็ทำให้ทราบเลยว่าสายพันธุ์ไหนที่เขายังโอเคอยู่สายพันธุ์ไหนที่ดูแล้วอาจจะต้องรีบเข้าไปดูแลหน่อยนะครับซึ่งเทคโนโลยีทางด้านจีโนมเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในทางออกที่สำคัญที่จะมาช่วยในการมอนิเตอร์แล้วก็เก็บฐานข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้นไว้นะครับได้ฟังพี่นิกกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับคำหนึ่งที่หลายๆท่านนะครับท่านผู้ชมน่าจะได้ฟังมาก็คือความหลากหลายทางชีวภาพครับพี่นิกในเรื่องของพันธุกรรมก็จะสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงอยู่ของสายพันธุ์นั้นๆครับผมก็เลยสงสัยนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเวลาเราพูดถึงซึ่งประเทศไทยเนี่ยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวมีหลักเกณฑ์ในการพูดถึงความหลากหลายเหล่านี้อย่างไรบ้างครับพี่นิกจริงๆก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีระบบนิเวศเป็นแบบป่าดิบชื้นซึ่งเหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดนะคะพูดง่ายๆก็คือไม่หนาวเกินไปเนาะก็อยู่สบายๆมีฝนตกชุ่มชื้นเราก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพก็คือมีจำนวน
species หรือว่าจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตเยอะกว่าที่อื่นนะคะทีนี้ความหลากหลายทางชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งภายในแต่ละสปีชีส์อย่างเช่นภายในมนุษย์ด้วยกันเองหรือว่าภายในข้าวด้วยกันเองเนี่ยก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะอันนั้นก็จะเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมนี่ก็จะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆยกตัวอย่างเช่นปะการังที่เห็นตรงนี้นะคะเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยประเทศไทยมีปัญหาปะการังฟอกขาวเยอะมากนะคะอย่างวิดีโออาจจะลองเดี๋ยวขอวิดีโอเล่นอีกรอบนึงก็แล้วกันนะคะผู้ชมจะได้เห็นว่าจะเห็นว่าปะการังที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็คืออาศัยอยู่กับสาหร่ายชนิดนึงนะคะซึ่งการอาศัยอยู่กับสาหร่ายเนี่ยทำให้ปะการังอยู่รอดได้เพราะว่าสาหร่ายแบ่งอาหารบางส่วนจากการสังเคราะห์แสงให้ปะการังส่วนปะการังขาวๆนั่นน่ะใกล้ตายแล้วค่ะเพราะว่ามันสาหร่ายออกจากเซลล์ไปเนื่องจากอุณหภูมิน้ำสูงขึ้นก็เลยไม่พอใจนะคะไม่อยากอยู่ด้วยกันละปะการังก็จะเริ่มเสียชีวิตไปเรื่อยๆทีนี้จะเห็นว่าปะการังบางกอเนี่ยอยู่ได้ทั้งที่จริงมันเป็นสภาพแวดล้อมเดียวกันเป๊ะๆ เลยเนาะบางอันบางกอสีขาวบางกอสีน้ำตาลก็คือความแตกต่างตรงนี้แหละค่ะคือความหลากหลายทางพันธุกรรมเห็นชัดเลยว่าDNA เนี่ยมีส่วนในการที่ว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ไหนหรือว่าสิ่งมีชีวิตตัวไหนกอไหนจะอยู่รอดหรือว่าจะเสียชีวิตไปถ้าเราสูญเสียความหลากหลายตรงนี้ไปเนี่ยบังเอิญว่าเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเหลือแต่ปะการังที่ไม่ทนร้อนภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีขาวหมดเลยก็คือตายทุกคนนะคะไม่เหลืออยู่แล้วอันนี้นี่ก็ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังด้วยนะคะก็หลายสปีชีส์เลยตั้งแต่ปะการังเขากวางนะคะที่เห็นอยู่ปะการังก้อนหินปะการังสมองนะคะหลากหลายชนิดในทะเลไทยเลยเนื่องจากว่าเกิดปัญหาการฟอกขาวครั้งใหญ่เนี่ยทุกคนก็ตื่นตระหนกอยากที่จะต้องการ อนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำไว้ด้วยนะคะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์เล็กๆใต้น้ำเป็นแหล่งแบบคือมันเป็นระบบนิเวศที่สำคัญกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำมากๆเลยค่ะครับก็อย่างพี่นิกได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีงานวิจัยที่หลากหลายมากเลยที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีจีโนมครับอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็จะมีที่ทำกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับทีนี้มันมีหน่วยงานอื่นๆอีกไหมครับที่เราทำงานร่วมกับเขาครับจริงๆเราทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเลยนะคะมีทั้งกรมวนอุทยานเองเราก็ใช้เครื่องมือเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีจีโนมนะคะเป็นเครื่องมือในการจำแนกเสือโคร่งนะคะที่อยู่ในกรงมีประมาณเกือบ 2,500 ตัวเลยนะคะตอนนี้คือเสือโคร่งต่างๆเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยเนาะมันแบบแยกไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วมันก็จะมีปัญหาการลักลอบสัตว์ป่าพวกนี้มาจากที่อื่นๆต่างประเทศเองอะไรเองนะคะแล้วก็เสือพวกนี้จริงๆแล้วเขาต้องลงทะเบียนไว้ว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นลูกแล้วบางทีก็จะมีการสวมรอยเงี้ยก็แอบอ้างว่าเสือตัวนี้เป็นลูกของพ่อแม่ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะไม่มีทางรู้เลยถ้าเราไม่ตรวจ DNA ถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีจีโนมเพราะฉะนั้นทางกรมอุทยานเองก็ร่วมมือกับศูนย์อเมริกันแห่งชาติสวทชนะคะทำ DNA fingerprint ของเสือทั้งหมด 2,400 ตัวนะคะหรือว่าเกือบ 2,500 ตัวในกรงเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวไหนจะมี DNA fingerprint หรือว่า DNA ลายนิ้วมือ DNAเป็นแบบไหนสามารถจะบอกเสือตัวที่1ออกจากตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4อย่างนี้ได้เลยก็จะเป็นการป้องกันนะคะปัญหาในการลักลอบนําเข้าสัตว์ป่าซึ่งอันนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสัตว์ป่าได้อีกหลายชนิดเลยนะคะอาจจะใช้กับช้างก็ได้ที่มีปัญหากันเยอะๆอยู่ช่วงนี้เหมือนกันค่ะครับไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะเห็นการนําเทคโนโลยีโนมไปใช้กับสัตว์อื่นๆอีกหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงได้อยู่นะครับใช่แล้วครับแปะครับดังที่ได้เห็นนะครับงานของที่พี่นิกได้เล่าให้ฟังนะครับมีทั้งในส่วนที่เป็นระบบนิเวศในส่วนที่เป็นชายฝั่งนะครับใต้น้ำแล้วก็มีขึ้นมาบนบกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเสือโคร่งที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะอนุรักษ์หรือว่าอย่างน้อยก็คือได้ดูว่ามีการลักลอบเสือโคร่งนำเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็จะขอถามพี่นิกเพิ่มอีกนิดนึงว่าในมุมของมิติของการทำงานวิจัยโดยใช้จีโนมครั้งนี้ครับมองในส่วนของการที่จะสร้างประโยชน์ในเพิ่มเติมที่จะเพิ่มเข้าไปอย่างไรบ้างแล้วก็ก้าวต่อไปครับเท่าที่พวกเราได้ฟังมาเนี่ยเทคโนโลยีจีโนมเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมองว่าจะนำไปต่อยอดกับงานวิจัยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศอื่นๆอย่างไรบ้างครับโหจริงๆได้กว้างมากเลยนะคะคื
อย่างที่บอกว่าสิ่งในชีวิตทุกชนิดมี DNA มีจีโนมแล้วเราสามารถเอาเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ตอบโจทย์ได้หลากหลายเลยนะคะที่เราแทนจะนำไปใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็จะเป็นการขยายจำนวนสปีชีส์นะคะหรือจำนวนชนิดของพืชป่าชายเลนที่เราจะอนุรักษ์เพิ่มนะคะก็จะเป็นโครงการเฟส2เฟส3ถัดไปนะคะอันนี้ก็ไปเก็บตัวอย่างนี้เป็นต้นลำแพนซึ่งก็เริ่มหายากแล้วนะคะตอนนี้ก็คือคุยกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะทางนักวิจัยจากคชเองก็แจ้งว่ามีอีกหลายสปีชีส์เลยที่อาจจะบางสปีชีส์เนี่ยเจอแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะคะเราอาจจะไปเก็บตัวอย่างสปีชีส์เหล่านั้นมาทำเป็นฐานข้อมูลจีโนมขึ้นมานะคะเหมือนที่เราทำกับ15สปีชีส์แรกแล้วก็ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสปีชีส์เหล่านั้นทำเป็นฐานข้อมูลใหญ่รวบรวมไว้เลยว่าอาจจะเป็นของประเทศไทยเราว่าณจุดนี้เนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมของแต่ละสปีชีส์มีระดับไหนอีก3ปี5ปีถัดไปลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะคะโครงการอนุรักษ์ได้ผลไหมหรือว่าอาจจะมีสปีชีส์ไหนที่เริ่มใกล้สูญพันธุ์แล้วเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะนอกจากจะเป็นพืชป่าชายเลนแล้วเนี่ยอาจจะมีระบบอื่นๆที่นำเทคโนโลยีจีโนมเข้าไปใช้ได้ด้วยหรือว่าอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจเองที่ตอนนี้กำลังมาแรงนะคะกัญชงกัญชากระท่อมเทคโนโลยีจีโนมก็สามารถช่วยในการแยกสายพันธุ์พืชเหล่านี้ได้นะคะอันนี้ก็จะมีความสับสนอยู่อ่ะกระท่อมกระทุ่มอ่ะจริงๆแล้วกระท่อมเท่านั้นเนาะที่มีสารออกฤทธิ์ที่เราต้องการกระทุ่มเนี่ยหน้าตาเหมือนกันมากเลยแต่ว่าบางคนถ้าไม่ใช่เชี่ยวชาญมากก็จะแยกไม่ได้นะคะแต่ว่า DNA ตอบได้ค่ะถ้าเกิดนำตัวอย่างใบมาเราสกัด DNA นะคะทำการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีจีโนมก็จะบอกได้ว่าพืชอันไหนต้นไหนเป็นกระท่อมต้นไหนเป็นกระทุ่มนะคะหรือว่าด้วยกัญชงกัญชาเองเนี่ยก็บอกได้นะคะบอกการออกดอกตัวผู้ตัวเมียของกัญชาเองเราก็สามารถตรวจได้ด้วย DNA ได้เหมือนกันค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คือทั้งในส่วนของการอนุรักษ์เนี่ยก็ยังต้องทำต่อไปเพื่อที่จะเก็บทำฐานข้อมูลให้กว้างขึ้นแล้วก็ดูคล้ายๆกับตัวของสถานการณ์นะครับสถานภาพของพืชพันธุ์แต่ละชนิดในป่าชายเลนและเช่นเดียวกันนะครับทางด้านเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจนะครับว่าที่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นกระท่อมนะครับที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในงานที่สามารถนำเทคโนโลยีจีโนมเข้าไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดตรงนี้ได้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราก็จะมีรอคำถามนะครับจากทางบ้านอยู่นะครับดังนั้นท่านใดมีคำถามนะครับมาคุยกับดร.นิกนะครับวันนี้ได้มีการถามคำถามแบบสดๆได้เลยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเขาคำถามเข้ามาได้ครับแต่ถ้ายังไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะไปต่อคำถามที่ผมและน้องแป๊บเตรียมไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงระหว่างที่เรารอคำถามจากทางบ้านเดี๋ยวเราให้พี่นิกเล่าความภาคภูมิใจกว่าว่าการที่พี่นิกเนี่ยเป็นนักวิจัยไทยแล้วก็เอาความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับไปสนับสนุนแล้วก็ช่วยอนุรักษ์พันธุ์ไม้ครับมีความภาคภูมิใจยังไงบ้างครับให้พี่นิกเล่าให้ทางบ้านฟังนิดนึงครับจริงๆทั้งทีมวิจัยจีโนมิกเลยนะคะที่ศูนย์อุทยานแห่งชาติเราก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นพืชป่าชายเลนนะคะหรือว่าระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างปะการังเพราะว่าหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเทคโนโลยีจีโนมเนี่ยนำไปใช้ทางด้านนี้ได้ด้วยนะคะพอพูดถึงการอนุรักษ์หลายคนก็อาจจะนึกถึงแค่การอาจจะเป็นเนอร์เซอรี่ตัวอ่อนปะการังแล้วก็นำกลับไปปลูกในทะเลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะคัดเลือกกอปะการังที่มาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อจะนำไปกลับไปปลูกในทะเลเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่ทชเองประสบปัญหารอบที่แล้วก็คือว่าต้นกิ่งปะการังที่นำมาเป็นแม่พันธุ์เนี่ยปรากฏว่าเป็นกิ่งที่ไม่ได้ทนร้อนพอนำกลับไปปลูกในท้องทะเลแล้วเกิดปรากฏการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าตายยกหมู่เลยนะคะตายเกิน 80% เพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้เทคโนโลยีจีโนมเนี่ยคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ก่อนว่าเอกอไหนนะที่มีโอกาสจะรอดถ้าเกิดการถ้าเกิดอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นอีกนะคะแล้วก็นำเรียกว่ายังไงอะเลือกพ่อแม่พันธุ์ให้มันหลากหลายเพราะว่าเราจะได้ไม่ไปคัดเลือกเขาให้อยู่แต่แบบเดียวเนี่ยเนาะก็จะได้มีความหลากหลายของสายพันธุ์ปะการังนะคะเพื่อนำกลับไปอนุรักษ์ป่ากงกลางก็เช่นกันนะคะก็ต้องคัดเลือกพ่อแม่กิ่งพันธุ์ที่จะนำไปปักชำเพื่อที่จะนำไปปักปลูกคืนปลูกป่าคืนด้วยให้มีความหลากหลายอยู่แล้วด้วยตั้งแต่แรกค่ะครับผมก็เป็นมุมมองของความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสในการที่จะนำองค์ความรู้ทางด้านจีโนมถูกไหมครับไปใช้ในเรื่องของอย่างน้อยปะการังฟอกขาวก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าจีโนมค่อนข้างมีบทบาทที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เริ่มมีคำถามจากทางบ้านมาแล้วครับพี่นิกครับมีคำถามนะครับมาว่านะครับเทคโนโลยีจีโนมนะครับคือการปรับปรุงพันธุ์พืชข้าวเนี่ยมีการนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชข้าวสายพันธุ์อะไรบ้างอันนี้คือเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชได้ด้วยถูกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะ
ถ้าที่จำไม่ผิดนะคะทางศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะคะได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีจีโนมเนี่ยน่าจะเป็นพันธุ์กอขอ50หรือ51นะคะแต่จริงๆมีอีกหลายพันธุ์เลยเนี่ยจะจำชื่อได้ไม่หมดนะคะเดี๋ยวยังไงอาจจะเดี๋ยวจะให้ทีมงานค้นหาชื่อที่เป๊ะๆแล้วก็พิมพ์ไว้ในกล่องคำตอบแล้วกันนะคะจะได้ไม่พลาดแต่ว่าไบโอเทคได้มีการปล่อยพันธุ์ข้าวหลายสายพันธุ์เลยนะคะบางพันธุ์ก็มีชื่อเพราะๆด้วยแต่บางเอิญวันนี้จำชื่อไม่เป๊ะเท่าไหร่เลยไม่อยากพูดชื่อผิดแต่เดี๋ยวพิมพ์ให้ค่ะมีหลายพันธุ์เลยค่ะที่ทางสวทช.เองใช้เทคโนโลยีทางจีโนมในการปรับปรุงพันธุ์นะคะแล้วก็ปล่อยได้ทำการปลูกในแปลงจริงแล้วด้วยนะคะแล้วก็น่าจะกระจายให้กับชาวบ้านเกษตรกรชาวนาไปปลูกจริงแล้วด้วยค่ะครับถามเพิ่มจากคำถามเมื่อกี้ครับพี่นิกครับเหมือนพอได้ยินคำว่าปรับปรุงพันธุ์พืชอะไรเนี่ยครับก็จะมีสองอีกคำหนึ่งที่เด้งขึ้นมาที่ผุดขึ้นมานะครับก็คือคำว่า GMO ครับพี่นิกดังนั้นเทคโนโลยีจีโนมกับ GMO ครับเขาต่างกันยังไงพวกเหมือนกันยังไงครับคือเทคโนโลยีจีโนมนะคะจะสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชช่วยในการคัดเลือกพันธุ์ได้ด้วยหรือจะเอาไปทำ GMO หรือว่า genetically modified organism ก็ได้ด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่นิกพูดถึงเป็นหลักเนี่ยจะไม่ใช่ GMO จะเป็นแค่การใช้เครื่องหมาย DNA ช่วยในการทำนายลักษณะมากกว่ากรณีนี้จะคล้ายๆกับที่แองเจลิน่าโจลี่ใช้เครื่องหมาย DNA ตรวจดูว่าเธอจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมไหมนะคะเราก็จะใช้เครื่องหมาย DNA ตรวจดูว่าข้าวต้นนี้มีโอกาสที่จะเป็นข้าวพันธุ์หอมไหมจะเป็นข้าวทนโรคไหมจะเป็นข้าวทนแมลงไหมจะเป็นข้าวทนน้ำท่วมไหมอย่างเงี้ยค่ะใช้คล้ายๆกันจะไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรในจีโนมข้าวเพราะว่าตอนนี้การดัดแปลงพันธุกรรมพืชก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับในไทยเท่าไหร่นะคะครับผมก็จากที่พี่นิกได้เล่าให้ฟังนะครับดังนั้นย้ำนะครับจีโนมนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงนะครับแต่ GMO เนี่ยนะครับใช้การดัดแปลงในส่วนพันธุกรรมดังนั้นจีโนมนะครับก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในประเทศไทยเลยทีเดียวครับครับในช่วงเวลานี้มีคำถามจากทางบ้านเพิ่มเติมในส่วนใดสามารถที่จะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ผมจะมีคำถามช่วงที่รออยู่นะครับคำถามที่อยากถามพี่นิกจากฟังมานะครับที่ได้ฟังมาเนี่ยนอกจากในเวลาเราพูดถึงตัวของสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายครับเราจะพบว่าก็จะมีข่าวของสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่หายไปนะครับก็คือสูญพันธุ์ไปกับนะครับในประเทศไทยเราจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆครับพี่นิกดังนั้นเทคโนโลยีจีโนมครับกับการที่สายพันธุ์ที่หายไปพี่นี่ก็ได้เล่าให้ฟังว่าสามารถมาช่วยดูความหลากหลายแล้วก็อาจจะป้องกันการสูญพันธุ์ได้แล้วสายพันธุ์ใหม่ๆล่ะครับพี่นี่เขาเกิดขึ้นมาใหม่หรือว่าเขามีอยู่แล้วแล้วเรายังมีองค์ความรู้ไม่มากเพียงพอที่จะรู้ว่าความจริงแล้วเขาเป็นอีกสายพันธุ์นึงครับจริงๆก็ได้ทั้ง2กรณีนะคะอาจจะมีอยู่แล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นมาใหม่จากการเขาเรียกว่า hybridization หรือว่ารวมกันของสายพันธุ์หรือว่าสปีชีส์ที่มีอยู่แล้วก็ได้นะคะเกิดเป็นไฮบริดขึ้นมาเกิดได้ทั้ง2กรณีเลยแต่สายพันธุ์หรือว่าสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ที่มีอยู่แล้วในเมืองไทยแล้วยังไม่เคยมีใครค้นพบก็เป็นไปได้เพราะว่าความหลากหลายของเราค่อนข้างสูงแล้วบางทีเขาอยู่ในที่ที่เราไม่ได้เข้าไปอ่ะมันอยู่ในที่อาจจะอยู่ในถ้ำนะคะอยู่ใต้ทะเลลึกๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปไม่ถึงนะคะก็จะมีการค้นพบใหม่ขึ้นมาส่วนในการสูญพันธุ์อย่างที่เล็กพูดนะคะว่าเราก็ช่วยใช้ความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยช่วยดูได้ว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์หรือยังถ้าใกล้แล้วก็อาจจะยื่นมือเข้าไปช่วยอนุรักษ์นะคะส่วนการพบสปีชีส์ใหม่เนี่ยจริงๆ DNA เนี่ยมีส่วนช่วยในการจำแนกสปีชีส์ได้อย่างมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจำแนกสปีชีส์ด้วยลักษณะภายนอกหรือว่า morphology ใช่ไหมคะแต่หลังๆมาเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ฐานข้อมูล DNA หรือฐานข้อมูลจีโนมในการช่วยจำแนกแล้วมันก็จะเรียกได้ว่าเป๊ะขึ้นเนาะมันก็เพราะว่าเรามีแบบข้อมูลที่เรียกได้ว่าแม่นยำนะคะเกี่ยวกับฐานพันธุสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเลยก็การจำแนกสปีชีส์ก็จะถูกต้องมากขึ้นหลังๆมาเนี่ยTaxonomist หรือว่านักจำแนกสปีชีส์ก็จะใช้ข้อมูลทาง DNA ช่วยในการจำแนกสปีชีส์มากขึ้นค่ะครับผมและนะครับจากคำถามที่ท่านผู้ชมนะครับได้เมื่อกี้ได้ฝากไว้นะครับพี่นิกแล้วก็ได้มีทางเจ้าหน้าที่มาช่วยตอบแล้วนะครับว่าพันธุ์ข้าวนะครับที่ทางตัวของสวทช.ได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะเป็นมีสายพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ครับข้าวเหนียวธัญสิรินทร์ครับข้าวหอมนาคาข้าวหอมจินดาและก็ข้าวหอมสยามนะครับชื่อพอทุกอันชื่อไพเราะมากชื่อน่ารับประทานมากๆนะครับขอขอบคุณสำหรับข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่คำตอบที่พี่นิกได้พูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของการที่ใช้เทคโนโลยีจีโนมเนี่ยนอกจากเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการที่จะ
ไม่ช่วยในเรื่องของไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ในพืชบางชนิดแล้วก็ในเรื่องของการใช้ในอย่างน้อย identify ตัวของสปีชีส์ใหม่ๆนะครับสายพันธุ์ใหม่ๆเทคโนโลยีจีโนมก็เข้าไปมีบทบาทสำคัญได้เช่นเดียวกันนะครับครับก่อนที่จะหมดเวลาจากลากันไปอยากให้พี่นิกช่วยฝากอะไรสักนิดนึงไหมครับให้กับผู้ชมที่ฟังอยู่ครับค่ะก็ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจีโนมนะคะจะช่วยในการอนุรักษ์พืชป่าชายเลนหรือว่าระบบนิเวศต่างๆใต้ท้องทะเลได้แต่ว่าปัจจัยที่สำคัญเลยก็คือมนุษย์เราเนี่ยนะคะต้องไม่ไปทำลายเขาตั้งแต่แรกก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยอนุรักษ์นะคะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะได้อยู่กับเราไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะแล้วก็อย่างที่ได้ยินกันวันนี้นะคะว่าเทคโนโลยีจีโนมมีการประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากๆเลยถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยเกิดมีคำถามหรือว่าเอ๊ะสงสัยว่าสิ่งที่ฉันอยากรู้เนี่ยจะตอบได้ด้วยเทคโนโลยีจีโนมไหมนะคะก็ติดต่อเรามาได้นะคะที่ศูนย์โอมิกแห่งชาติสวทช.เดี๋ยวจะมีการทิ้งข้อมูลไว้ให้นะคะในmessage box ข้างล่างละกันเนาะว่าติดต่อเราได้ยังไงนะคะเผื่อใครอาจจะมีคำถามสงสัยว่าอยากแยกสายพันธุ์จะใช้เทคโนโลยีจีโนมแยกได้ไหมนะคะหรือว่าอยากจะตรวจสอบ species ใหม่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คิดว่าเทคโนโลยีจีโนมจะช่วยตอบได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะครับถือว่าวันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยครับเกี่ยวกับการเข้ามารู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีจีโนมนะครับอย่างที่พี่นิกได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าประเทศไทยเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากครับซึ่งเทคโนโลยีจีโนมตัวนี้ครับก็จะเข้ามาช่วยในการอนุรักษ์ทั้งพันธุ์พืชพันธุ์ไม้แล้วก็พันธุ์สัตว์ได้ด้วยถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ในช่วงนี้ขอสั้นๆครับมีคำถามเข้ามาแบบด่วนเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับแต่ว่าขอแบบถามสั้นๆและตอบสั้นๆครับว่าในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับแล้วถ้าเราพอเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วไปปลูกตามธรรมชาติมันจะส่งผลให้ความหลากหลายของพืชสายพันธุ์นั้นลดลงหรือเปล่าครับพี่นิกครับถ้าเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนใหญ่จะเป็นโคลนอลนะคะโคลนอลก็แปลว่า DNA เหมือนกันเกือบเป๊ะๆ เลยก็อาจจะลดความหลากหลายทางพันธุกรรมลงได้แต่ส่วนใหญ่ที่นิกเข้าใจคือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยจะเป็นการปลูกเพื่อทางเศรษฐกิจมากกว่าเพราะว่าเรามีพันธุ์ที่ดีอยู่แล้วเราอยากจะได้แต่พันธุ์แบบเนี้ยเพื่อที่มันจะได้ออกลูกใหญ่ๆผลไม้หวานๆนะคะก็คือก็โอเคก็ได้แหละนึกว่าก็ปลูกเพื่อการค้าไปแต่ว่าในเชิงการปลูกป่าหรือว่าการอนุรักษ์เนี่ยถ้าเป็นมาจากที่ชูคัลเจอร์เนี่ยก็ความหลากหลายมันก็จะไม่เยอะมากค่ะอย่างที่บอกว่าอย่างการปลูกปะการังหรือการปลูกป่าชายเลนเนี่ยก็ต้องเริ่มคิดก่อนว่าไอ้ต้นกิ่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราจะเอามาใช้เนาะต้องมีความหลากหลายอยู่ระดับนึงจะเหมือนกันเป๊ะๆแบบทำที่ชูคัลเจอร์เนี่ยก็อาจจะไม่ดีสำหรับความหลากหลายทางพันธุกรรมในอนาคตอะค่ะครับดังนั้นโดยสรุปคร่าวๆนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในเชิงของเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วกันก็คือเน้นการขยายพันธุ์สายพันธุ์ที่ดีอยู่แล้วครับขอบคุณครับพี่นิกครับครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับพี่นิกนะครับหรือดร.วิลันดาภูตคามนะครับจากศูนย์โอมิกแห่งชาติสวทช.นะครับที่มาร่วมถอดรหัสไขกุญแจการทำงานของนักวิจัยไทยนะครับก็ได้เรียกว่าได้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็เห็นภาพของเทคโนโลยีจีโนมกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่านักวิจัยของสวทช.เราเองเนี่ยก็คือทำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับถูกต้องครับคือสิ่งที่เราพยายามย้ำนะครับดังนั้นนะครับอย่าไม่อยากพลาดสาระดีๆในเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยจากสวทช.สู่การนำไปใช้ประโยชน์นะครับเรายังมีอีก10ครั้งต่อจากนี้นะครับซึ่งครั้งถัดไปนะครับเราจะพบกันวันพรุ่งนี้นะครับย้ำนะครับวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมนะครับกับนะครับธีมของการถอดรหัสงานวิจัยไขกุญแจสู่ BCG นะครับซึ่งในหัวข้อของวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พบกับหัวข้อเปปไทด์และโปรตีนเพื่อประโยชน์เชิงการเกษตรและการแพทย์นะครับโดยเราจะพบกับดร.สิทธิรักษ์รอยตระกูลนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสาระดีๆที่จะตามมาให้พวกเราได้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับติดตามรับชมรับฟังกันครับและนะครับในส่วนของธีมงานนะครับเราพยายามนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ R&D sharing นะครับในส่วนของการนำเอาวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่จะเน้นนะครับในเรื่องของการทำน้อยแต่ได้มากนะครับให้กับทั้งในส่วนของสินค้าแล้วก็บริการนะครับแล้วก็ในทุกๆครั้งนะครับย้ำนะครับเราจะพบกันนะครับสามารถที่จะพบกันนะครับได้ทุกวันพุธและพฤหัสนะครับตลอดเดือนนี้นะครับกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมนะครับเวลา 10:40 นนะครับซึ่งช่องทางที่จะเจอกันสดๆก็คือเป็น Facebook Live นะครับ Nasda สวทช. Fanpage นะครับและการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านช่องทาง YouTube และ Nasda Podcast นะครับวันนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่กับพวกเรามาตลอดนะครับก็
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านไว้ณที่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ